ก็สวัสดีท่านผู้ชมชาว RM ทุกคนนะครับผมวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาบอกกันนะครับนั่นคือ EP 7.0 นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับคลาส4นะครับผมคลาส4นะครับฟังไม่ผิดนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมาก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจนี้ด้วยนะครับผมเป็นชาวอะไรสักอย่างนะครับมาดูกันนะครับนี่โอ้โหแป๊บนึงนะครับเสียงมันดังเกินปิดไปเลยนะครับนะครับนี่ครับผมก็เป็นตัวละครนะครับคลาส4นะครับเมื่ออัพคลาส4แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นแมวเหมียวของเรานะครับผมนี่ครับผมชื่อก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่สามารถอ่านให้ทุกคนฟังได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คนอ่านแทนผมแล้วกันนะSpirit Whisperer นั่นนะครับตามนี้ครับผมต่อมาผมเป็นShadow นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอะไร Phantom Dancer หรือเปล่าอ่ะลองแปลดูครับ Phantom Dancer โอเคครับอ่านถูกนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเรนเจอร์นะครับผมเรนเจอร์อันนี้ผมอ่านออกนะนะครับ Stellar Hunter นะครับจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ Stellar Hunter นะครับก็ชุดนี้ก็แบบว่าไม่รู้นะครับส่วนมากก็ใส่แต่ชุดคอสตูมนะครับคอสตูมเควสนะครับผมนะครับเปลี่ยนมาก็ไม่ค่อยได้ใช้คอสตูมของตัวมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อมาครับผมวอลล็อกนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ครับมานี่ครับ Arcane Master นะครับผมประมาณนี้เลยนะวอลล็อกต่อมาครับผมเป็นNovitz นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Novitz อะไรสักอย่างวะนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง Novice Guardian อ๋อ Novice Guardian นะครับมานี่เลยนะครับต่อมาผมเป็น Guillotine Cord นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ Soul Blade Cord หรือเปล่า Soul Blade Cross นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแอดซัสซินของเรานะครับเฟียลฟาวต่อมาผมเป็นชูล่านะครับเปลี่ยนเป็นดาร์คอนเฟิร์สนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับมังกรเต็มตัวนะครับต่อมาผมไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะลืมครับท่านผู้ชมลืมจริงจัง Sorcerer Sorcerer นะครับไอตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Chronomancer นะครับ Chronomancer ตามนี้เลยโอ้มีคนกดไลค์เยอะมากนะครับสงสัยชุดน่าจะถูกใจกันต่อมาผมแมคคานิกนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ครับนะครับเหมือนผมมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษเลยนะครับ Lightbringer นะครับดูครับมาเป็นไอรอนแมนเลยอ่ะดูดิโอ้โหน่าจะเปลี่ยนหุ่นได้นะเนี่ยเปลี่ยนสีหุ่นนะครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีแดงไอรอนแมนแน่นอนครับต่อมาผมรอยย้อนกาดนะครับเปลี่ยนเป็นอเวนเจอร์นะครับโอ้โหไม่ใช่ละ Divine Avenger นะครับผม Divine Avenger ชื่อก็จะยาวๆหน่อยๆนะต่อให้ผมรูนไนท์เปลี่ยนเป็นรูนมาสเตอร์นะครับโอ้โหนะครับต่อมาผมเจเนติกนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้แหละนี่ครับผมชุดเจเนติก Bigetter นะครับต่อมานะครับเป็นอาชีพลืมอย่าครับ Solar True Bear นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น
วันเดอร์เลอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ Luna Dances Luna Dances นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าอันนี้มันมาคู่กันนะเป็นสายแยกของฮันเตอร์ใช่ป่าวะน่าใช่แหละต่อมาครับอาร์บิชอปนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรวะเป็นพีชของเรานั่นเองนะโอ้โหคนกดไลค์ไปว่าเยอะมาก Saint 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 นะครับนี่ก็คือชื่อคาสี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมาเลยนะครับอันนี้เป็น EP 7.0 นะครับจากแพทโน้ตของอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับผมกรุณาให้เครดิตเขาหากคุณจะโพสซ้ำนะครับก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์เพจแปลให้แล้วกันนะนะครับก็ไปอ่ะนะครับผมอันนี้เอาภาษาอะไรดีแล้วเนี่ยดูข้อความเดิมดูไม่ได้อ่ะนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนเลเวลนะครับเป็นที่140อันนี้ของเราก็เปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจคำแปลมานะครับเนี่ยนะครับจ็อบ4นะครับเข้าใจแล้วจ็อบ4นะครับจะต้องมีเลเวลนะครับ140นะครับและจ็อบ80นะครับผมแล้วก็เลเวลเบรกนะครับจะตันที่160เลยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้ตึบอ่ะนะครับงงครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นพวกสกิลนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไม่ให้นะก็ลองมาอ่านกันดูนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวหรืออะไรนะครับเกี่ยวกับ EP 7.0 นะครับก็อาจจะใกล้เข้ามาแล้วแหละนะครับผมแต่มันเพิ่งอัปเดตเองนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเซิร์ฟจีนนะครับผมก็น่าจะอีกสักเดือน2เดือนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในเพจหลักก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่โหลดนะครับผมไม่ใช่ละนะครับมันก็มีแต่โอ้โหกาชาเกลือครับผมกาชาเกลือนะครับแล้วก็นะครับมีแต่กาชาครับโอ้ขายกาชาเดียวนะครับนะครับผมโอ้ยอันนี้หมวกเรดบูลเรกนาล็อก M นะครับมีได้เหรอน่าจะมีกิจกรรมแจกนะครับเปิดเซิร์ฟใหม่เลยโอ้โหถ้าเปิด3เซิร์ฟนี่ก็ไม่รู้ครับนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 7.0 นะครับผมโอ้โหนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ยินก็กดไลค์ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรไปแล้วผมสวัสดีครับ